เอาละครับเปิดมาฉากแรกแล้วก็จะมาฆ่าเจ้ากีก้าโนโตซอระแล้วตอนนี้มันกำลังทะเลาะกับไอ้นกจิ๋วอยู่นะครับซึ่งกีก้ามันกัดไม่โดนทางเดียวที่สามารถแยกพวกมันออกจากกันได้ก็คือต้องมีตัวละครไปก่อกวนกีก้านะและกีก้ามันจะเดินไปกัดตัวละครตัวนั้นแล้วก็เดินมากัดกับมันอย่าบอกนะว่ามันจะโดนนกจิ๋วกัดไปจนมันตายเลยเป็นไปไม่ได้หรอกนะแล้ววิธีการฆ่ากีก้าโนโตซอระของผมก็คือล่อมันมาตรงน้ำนะแล้วก็ปล่อยให้มันจมน้ำตายไปนั่นเองนะฮะแต่ก่อนอื่นนี่มึงไม่สนใจนกที่บินผ่านหน้ามึงตะกี้เลยเหรอนะสนใจตะกูเนี่ยกีก้าไม่แตะพื้นเนี่ยมันจะไม่โจมตีฉลาดนะฮะมันโจมตีแต่ผมอย่างเดียวเอาล่ะเดี๋ยวผมมาบอกวิธีการฆ่ามันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับเราต้องออกไปไกลๆนะฮะจนกว่ากีก้าจะเลิกสนใจผมนะตอนนี้มันเลิกสนใจผมแล้วแต่ว่ามันไม่ทำอะไรฉลาดนะเพราะว่ามันอยู่ในน้ำไงมันกัดไม่ได้ไม่รู้เป็นความจริงมึงควรจะกัดได้นะแต่นี่มึงเสือกกัดไม่ได้ใช่เลยแค่เราออกจากกีก้าไปสักระยะหนึ่งจนแบบเรามองไม่เห็นมันแล้วนะเออแล้วเข้าไปใหม่นะกีก้ามันก็จะแบบไม่สนใจเราแล้วถ้าสมมติมันสนใจเราแต่ตอนนี้คือมันเอ๋ออยู่นะครับผมจะต้องลงแบบอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคอย่างนี้กีก้ามันก็จะเห็นเราแล้วนะแล้วมันก็จะว่ายน้ำตามเรานะครับผมจะล่อมันไปที่ฝั่งเนาะเพื่อไปจัดการกับเมกาโลดอนถ้ามันอยู่ที่ฝั่งน้ำมันจะสามารถหันหัวไปจัดการเมกาได้เอาละครับแล้วนี่ก็คือมันจัดการเมกาโลดอนไปเสร็จแล้วนะแล้วก็ผมกำลังรอมันจมน้ำอยู่นะครับถ้ามันอยู่ไปงั้นเรื่อยๆมันจะไม่ขยับนะแล้วมันก็ค่อยๆจมน้ำเรื่อยๆมันจะลดนะครับขอเวลาอย่ามีตัวอะไรมากัดเลยคือนั่นแหละมันจะตายแล้วนั่นแหละเออกำลังจะตายไปสบายเลยกายเนี่ยตาลงไปข้างในน้ำแล้วจากนั้นมันก็จะเลือดลดเรื่อยๆควบ3 2 1เอ้าไอ้เหี้ยใครมากัดกูเนี่ยโอ้โหเมกาโลดอนเอาล่ะคราวนี้ต้องได้แล้วมันจัดการเมกาโลดอนไปหมดแล้วตอนนี้ไม่มีเมกาโลดอนในน้ำแล้วนะครับนะ3 2เฮ้ยนั่นไงเลือดมันลดแล้วเอาล่ะเราเลือดมันลดไปสักระยะนึงแล้วเข้าไปใกล้ๆมันนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะทำแบบนี้นะเพื่อทำให้นันลุกขึ้นมานะครับเอ้ยมาดิเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นมาอ่ะเอ้าเร็วๆขอให้มึงจะตายอีกกี้อ่ะเร็วขึ้นมาเอาไม่ตายเอาเรียบร้อยครับโอ้มึงไม่ขึ้นมาว่ากี่กะกูจะฆ่ามึงมันบอกซะหน่อยโอ้ เสียดายงั้นลงไปฟาร์มเนื้อหน่อยกันละกันนะเพราะว่าไม่มีตัวอะไรข้างล่างกี่กะนะฮะมีเนื้อพอคอยาวเลยนะครับก็คือผมฟัน2ทีมันก็หายแล้วพวกดาเมจผมแรงไงแต่ถ้าเป็นไททันนะฟาร์มเป็นนาทีบอกเลยไททันนะทุกคนงงไหมครับตรงนี้มันมีน้ำเว้ยแต่ทำไมผมเอาน้ำไม่ได้เนี่ยทำไมผมกดน้ำไม่ได้อะอะไรอะตะกี้ตูดเต็มหน้าเลยเฮ้ยอันตรายกินบิ้งโอ้ยไม่ดีปกติคนเราไม่สามารถกินน้ำเค็มได้ไม่ใช่เหรอแต่นี่กินได้ป่ะเออก็ดีแล้วนะฮะอยู่ริมชายหาดเดินสาวดูร้ายมันน้อยเดี๋ยวว่าดีนะครับมึงอย่าเรื่องมากไอ้เย็ดนี่คือเกมที่โคตรพ่อโคตรแม่จะสมจริงเดี๋ยวผมหนึ่งกับเฟดดี้ดีกว่าว่าเลือดมันน้อยอยู่โอเคผมฟัน2ทีมันน่าจะหายนะมาได้พยาโทเดียวไอ้เย็ดมึงจัดการมันเย้ทำไมกูวิ่งขาจังมาเนี่ยเย้เรียบร้อยเลเวลขึ้นก็ไม่เยอะเท่าไหร่ยิ่งเลเวลผมเยอะผมยิ่งได้เลเวลน้อยไปแย่จัง EP นี้เลเวลเพิ่มขึ้นแค่เลเวลเดียวเองเอ้ยทุกคนปกติไอริสโตซอรัสมันไม่ตีคนใช่ไหมแต่นี่ผมไปขโมยไข่มันมาเว้ยมันจะตีผมนะครับดูนะนี่มันตีผมแต่มันจะตีผมแค่คนเดียวหรือเปล่านะครับถ้าผมเอามันไปสู้กับแบบดีโลอย่างนี้นะดีโลอยู่ไหนหาดีโลแป๊บนึงนี่อ่ะดีโลจัดการมาเลยเพื่อนมึงตีคนใช่ไหมใช่มึงจะตีสัตว์อื่นๆมั่งแหละตีมันเอ้าเอาหนีทำไมมึงหนีคีย์ป๊อตอีกจราเอาหลังคือว่าโอวิลเลปเตอร์มาขโมยไข่แม่งดูซิว่ามันจะไปตีโอวิลเลปเตอร์หรือเปล่านะฮะเอาไปว่ามานี่ไอเอเลน่ามานี่มึงอ่ะคราวนี้มันจะตีผมไหมเอาหนีไปเลยไอ้หนูเอ้ยมันต้องเจออย่างนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้อันโลมันลงมาตรงชายหาดแล้วเหรอมันไม่ได้อยู่ตรงภูเขาแล้วนะเฮ้ยตรงนั้นก็มีกลุ่มนึงตรงนั้นมีอีก3ตัวนะเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาอันโลมารวมกันดีกว่าจ้ะ3เป็น5นะครับเหมือนใน2คลิปก่อนนะตามมาไอ้แก๊ง Power Ranger เดี๋ยวผมจะพามันทั้ง5ตัวไปที่เกาะคาโน่นะแต่ก่อนจะไปนะฮะถึงมันจะเป็นออนโลป่าแต่ผมสามารถทำให้มันเป็นอันโลเลี้ยงได้โดยที่ไม่ต้องจับคือเอาง่ายผมเป็นผู้นำมันนั่นแหละเนี่ยมันจะตามผมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้มันล้างบางเดสเสาที่อยู่ตรงแถบนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยไปเกาะคาโน่นะแต่ก่อนอื่นขอแดกดูก่อนมีเก็บเควสอ่ะแดกเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเสามากัดมุกมาได้หมดเนี่ยสามเขามาละซอเนี่ยกัดได้หมดเฮ้ยตัวตรงนั้นไม่มามานี่มึงอ่ะสวยงามแกงอันโลทำได้ดีมากเป้าหมายจะไปถึงคอยาวนะเพื่อนที่มันละซอตัวนึงตรงนี้กัดมันเลยเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละเหมือนแบบไอ้พวกนักเลงลุมบูลลี่ผู้หญิงอ่ะมันคือเสียงที่อุบาทที่สุดที่กูเคยเห็นมาเลยมาเนี่ยมีตัวนึงกูเนี่ยคอยาวมานี่ข้าคอยาวดีคอยาวมันก็ไม่ได้เก่งมากอะไรหรอกอ้าวจังหวะนี้ว่ายังไงหัวหน้ามาคนเดียวแล้วหัวหน้าบอกกูอยากใส่เดียวคอยาวอ่ะติดรอไปหมดไม่ต้องสนใจโอ้โหคอยาวโอ้โหไอ้กัดโคตรแรงโอ้รุ่นน้องตีมอสช็อปอยู่นะฮะมึงไปดูหัวหน้ามึงใส่เดียวคอยาวตัวใหญ่กว่าหลายเท่าแล้วมาชนะนะเออดูดิโอ้มันกัดเป็นพันเลยเหรอไม่กัดแรงพอกีก้าเลยนะโอ้พอมันยิ่งอยู่หลายตัวมันยิ่งตีแรงว่ะอ่ะแต่สาวตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปลุยที่กองคาโน่ละและนี่คือกองทัพอัลโลของผมนะครับนี่มาเป็นขบวนเลย4คนยืนแถวรอลึก
นะอย่างกับลูกเสือคราวนี้ก็ไก่ถึงเกาะคาโน่เต็มทีแล้วเต็มตัวได้เลยเพราะว่าเรนเจอร์พวกแกได้เจอกับของดีเฮ้ยแล้วมันมีฉลามไหมเออมันอาจจะมีฉลามมากัดเลยแต่ไม่เป็นไรฮัลโหลเรามีบัฟเวมันจะถึงกว่าปกติตรงนี้ได้ต่อไม่ค่อยเกิดตรงนี้นะฮะก็ปลอดภัยอยู่นิดนึงนะสำหรับเกาะคาโน่มันมีแค่จุดเดียวนั่นแหละตอนนี้เริ่มแตกแถวแล้วนะเนื่องจากมีฉลามมาเนาะเดี๋ยวผมต้องล่อมันให้ขึ้นมาข้างบนก่อนแล้วมันจะคล้ายๆกิก้าแหละคือถ้าสามันถึงพื้นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็สามารถโจมตีไอ้พวกปลาฉลามพวกนี้ได้ดูหัวหน้ามันดิโอ้โหมันเลเวล190เลือดแบบอย่างเยอะและคราวนี้ขาพวกมันถึงพื้นแล้วไอ้พวกฉลามมันเก็บตัวตายได้เลยเรียบร้อยเฮ้ยโดนกัดแหลกตายนะครับฉลามตายหมดเลยเดี๋ยวล่อมาหน่อยเอ้ยโอ้ยโอ้ฉลามมันขึ้นมาบนนี้ได้เลยยอดไอ้ฉลามนะก็เหมือนอโลซารัสแห่งมหาสมุทรส่วนที่เล็กเหมือนเนสซี่นะฮะแล้วก็คีก้าเหมือนโมซาโต้ดูมาดิเก่งกับนกเป็นน้ำไอ้พวกเนี้ยสาดย้วนเลยครับผมอุ้ยอุ้ยฉลามเกยตื้นฉลามเกยตื้นดูลุงแดกยำยำยำกลายเป็นซาซิมิเลยอ่ะไอ้พวกอโลตามมาหากูดิไอ้พวกฉลามตายหามาเรียบร้อยอ่ะทำไมเหลือ4ตัวตัวนึงอยู่ไหนโอเค5ตัวครบ5ตัวครบตอนนี้หัวหน้าอยู่หลังสุดเลยแบบเป็นหัวหน้าที่ดีนะอยู่ข้างหลังสุดคอยปักตาคนอื่นไงเออและพวกอโลมันก็เหมือนทีเล็กนะจะไล่กัดแบบเดินสองตัวเล็กกว่าอย่างคาโน่พวกนี้อโลมันกัดมันยำยำยำเรียบร้อยหายตัวเสียงลูกกลัวนี่ไม่ใช่เสียงจากไหนผมนะครับมันเป็นเสียงจากพื้นหลังของเกมอาร์คเนาะมันก็จะมีไอ้พวกตัวละครแบบกระแทกตุ๊กตักตุ๊กตักอยู่ก็มันว่ามาถึงแล้วล่ะครับสลับเกาะคาโน่เฮ้ยทุกคนทุกคนอะไรวะเดี๋ยวทีนี้ทีนี้แช่ตุ๊กหายไปแล้วตุ๊กตุ๊กก็เลยตุ๊กตาไปเลยทีเล็กเอ้ยเจออะไรวะเนี่ยวันนี้